มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2562ใครๆก็เรียนรามได้เรียนก่อนจบก่อนกับหลักสูตรพรีดีกรีจบม.3ก็เรียนรามได้จบม.6หรือเทียบเท่าปวช.กศน.สมัครเรียนปริญญาตรีจบอนุปริญญาปริญญาตรีใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิจหรือย้ายโอนจากสถาบันอื่นกรณียังไม่สำเร็จการศึกษาเปิดรับ4สาขาวิชาได้แก่นิติศาสตร์บริหารธุรกิจสาขาการจัดการรัฐศาสตร์กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจและสาขาวิชาสื่อสารมวลชนรับสมัครรอบแรก31พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2562รับสมัครรอบที่2 28มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2562สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0755011645 Facebook ม.รามคำแหงตรังหรือ www.trang.ru.ac.th